ก็ไปหาคุณธรรมสักนิดหนึ่งมีผู้ส่งมาให้32ไปวอลลินซี่แกรแฮมนะครับเป็นคนของรีพับลิกันนะครับแต่ว่าไปลงคะแนนรับรองให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีแบบนี้คนที่เชียร์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่พอใจเมื่อไปเจอเขาที่สนามบินก็เลยมาล้อมเขาเลยล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ตะโกนด่าทอนะครับไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับเนี่ยแหละครับตรงกลางก็คือวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมนะครับเป็นสวจากรีพับลิกันนะรถอุ้มม็อบที่หนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่หลายคนอยู่ในอารมณ์ที่โกรธแค้นมากนะครับรุมล้อมกรอบเลยที่สนามบินในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็ตะโกนด่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนทรยศขณะที่สวแกรมเองกำลังรอขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ซึ่งมีประชาชนที่หนุนทรัมป์ได้เข้ามาเจอนะครับแล้วก็มาร่วมม็อบหนุนทรัมป์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอยู่ที่สนามบินเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับเพื่อรอขึ้นเครื่องกลับบ้านเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินต้องเข้ามาคุ้มครองสว.แกรมแล้วก็ส่งขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแห่งชาติเรแกนในกรุงวอชิงตันดีซีอย่างปลอดภัยครับสาเหตุที่ทำให้สว.แกรมถูกม็อบล้อมกรอบครั้งนี้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยแหละไปออกเสียงลงมติรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตามผลการเลือกตั้งของคณะผู้เลือกตั้งและรับรองชัยชนะของนายโจไบเดนให้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านพ้นมาก็เป็นวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกนะครับเมื่อม็อบหนุนทรัมป์เนี่ยบุกเข้าไปในรัฐสภาของสหรัฐโดยสว.แกรมปฏิเสธที่จะบอกว่าเขาเนี่ยหนุนประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปในการพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยทรัมป์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งสว.แกรมจากพรรครีพับลิกันคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับทรัมป์มากที่สุดนะครับจริงๆแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐทรงเกียรติด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลคนหนึ่งเลยแต่เขาได้ประกาศการสภาว่าพอกันทีไม่เอาด้วยกับทรัมป์แล้วนะครับก็ประกาศชัดตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาหลังวุฒิสภากลับมาประชุมในครั้งใหม่เพื่อรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากว่าม็อบเนี่ยบุกเข้ามากลางสภานับได้ว่าเป็นการกลับลำหลังจากแกรมเคยหนุนทรัมป์อย่างเต็มที่ที่ทรัมป์เนี่ยกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็เคยหนุนทรัมป์บอกว่าไม่ต้องไปยอมต่อนายโจไบเดนนะแต่ว่าการกลับลำครั้งล่าสุดของเขาเนี่ยก็ทำให้คนที่เชียร์ทรัมป์เนี่ยไม่พอใจอย่างมากครับส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในช่วงเวลานี้เขาออกมาประกาศเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าเดี๋ยวจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาซะเองเลยนะคะเป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวไปเลยหลังจากที่ถูก Twitter ระงับบัญชีเรียลโดนัลด์ทรัมป์ไปนะคะแล้วก็เป็นการแบนถาวรเลยหลังจากก่อนหน้านี้เคยถูกแบนเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงแล้ว Twitter ให้เหตุผลบอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะทวีตข้อความที่ทำให้เกิดความรุนแรงในอนาคตได้นะคะทรัมป์เองยังไม่ยอมค่ะหันไปใช้บัญชีที่เป็นบัญชีสำหรับคนที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ Twitter เองไม่ยอมเช่นเดียวกันนะคะไปลบข้อความที่ทรัมป์ทวีตผ่านบัญชี @POTUS รวมไปถึงทีมทรัมป์ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนั้น @teamtrump ถูกแบนเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่บริษัท Twitter ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรื่องการระงับบัญชีผู้ใช้งาน @realdonaldtrump ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นการถาวรเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะมีการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงอีกหลังจากเกิดเหตุการณ์การที่มีคนสนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะการระงับการใช้งานบัญชีของทรัมป์ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า88ล้านคนเป็นการปิดกั้นการแสดงความเห็นของเขาซึ่งมักจะใช้ Twitter เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่เขาจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งนะคะแต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปค่ะทรัมป์ก็ไม่ยอมนะคะหันไปใช้ชื่อบัญชี @POTUS ซึ่งเป็นบัญชีทางการของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยบัญชีนี้มีผู้ติดตามราวๆ33ล้านคนค่ะทรัมป์เองทวีตข้อความว่าเราจะไม่ยอมถูกปิดปากซึ่ง Twitter เองก็ออกมาเตือนนะคะว่าบัญชีอื่นๆที่ทรัมป์เลี่ยงไปใช้งานก็อาจจะถูกแบนถาวรด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามข้อความของทรัมป์ที่ถูกลบนะคะก็ได้ระบุว่า Twitter เนี่ยไม่ใช่ช่องทางแห่งเสรีภาพในการแสดงความเห็นแล้วตัวเขาก็ยังประกาศด้วยค่ะว่าจะสร้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเองขึ้นมาในอนาคตอันใกล้นี้นะคะความเคลื่อนไหวของฝั่งบริษัท Twitter ค่ะได้ปิดบัญชี @teamtrump หลังจากผู้ที่ดูแลบัญชีดังกล่าวได้เผยแพร่คำแถลงจากประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกล่าวหา Twitter ว่าปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสมคบคิด
กับพรรคเดโมแครตและฝ่ายซ้ายตกขอบเพื่อปิดกั้นคะแนนเสียงของทรัมป์นะคะส่วนแอปพาร์เลอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มชาวเน็ตสายอนุรักษ์นิยมเนื่องจากไม่มีนโยบายกันกรองเนื้อหาที่เข้มงวดเหมือนกับสื่อโซเชียลมีเดียอื่นทั้งทีมทรัมป์ค่ะก็ได้ใช้แอปนี้เป็นกระบอกเสียงเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนั้นมีผู้ติดตามราวๆ 2.2 ล้านคนแต่ล่าสุด Alphabet Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ก็ถอดแอปพลิเคชัน Parler ออกจาก Google Play Store แล้วเมื่อวานนี้ค่ะโดยอ้างว่ามีการโพสต์ข้อความที่ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะซึ่งทาง Apple Inc. ก็ได้ประกาศให้เวลา Parler ส่งแผนกลั่นกรองเนื้อหาภายใน24ชั่วโมงก่อนที่จะโดนแบนค่ะไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เล่นด้วยคาถาวงเล็บใหญ่ๆนี่แหละทั้งรวยและทั้งมีอำนาจอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับนะยุคสมัยก่อนเนี่ยสำนวนไทยเนาะยุคไหนเนาะอยุธยาหรือเปล่าเรียกว่าสุโขทัย10พ่อค้าไม่เท่าเจ้าพญา คำว่าเจ้าพญาเนี่ยคือผู้มีอำนาจแปลว่าอำนาจเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าต่อมาในยุคสมัยที่บอกว่าเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เราเป็นได้ทำได้ทุกอย่างพ่อค้าก็ มีอำนาจเนื้อเจ้าพญาไม่งงนะเงินปิดปากจบแม้ว่าจะมีตาก็บอดสนิททั้งสองข้างบ้านเมืองก็เตี่ยลงสารวันเตี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้มีหรือเปล่าไม่ทราบทั้งสองสินร่วมมือกันแต่ทำงานอยู่หลังบ้านไม่ออกมากระโตกกระตาแปลว่าพ่อค้าตั้งตัวแทนขึ้นมา1คนฝ่ายอำนาจก็ตั้งตัวแทนมา1คนเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมจริงคำพูดจากนายกมาเลขหนึ่งต่อมาเลขหนึ่งนะจะต้องเปลี่ยนไม่ได้ต้องใช้คำพูดนี้เป็นหลักบางครั้งใช้โค้ดกันนะครับพวกนี้ใช้โค้ดกันนะเรียนโค้ดกัน นะจำโค้ดกันประมาณนั้นแหละครับผมกำลังบอกว่านี่คือการพัฒนาการของคำว่าเงินกับคำว่าอำนาจถ้าหากมันอยู่คนคนเดียวกันเห็นไหมฮะทั้งรวยทั้งมีอำนาจด้วยจะทำได้ทุกอย่างต่อไปก็สร้างแพลตฟอร์มออกมาเองเลยแปลว่านึกไปไกลทีหนึ่งเขาจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง จะใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้ครับคือมีเงินทำได้เนาะเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองสร้างบุคลากรดูขึ้นมาสมมติว่า10คนดูเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ต่อมาก็มีทีมงานเป็นร้อยคนหลายจ่ายคนรวยคนรวยนี่แหละครับสร้างขึ้นมา บงเล็บทำจะก็ว่าจะตายไม่เป็นประมาณนั้น เรื่องของเขานะพี่เนาะเรารู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเชียเรื่องของเขามาหาเรื่องของเราดีกว่าเนี่ยมีเขาอีกไหมเพราะว่าคำว่าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะ
มีผู้คนส่งอะไรมาให้นะครับเอาเข้าไปดูซิดูจีดูสิครับดูสิขาไอเรื่องของโลกร้อนนี่เป็นโลกเรื่องใหญ่จริงๆครับเรื่องโลกร้อนนะ climate change เนี่ยฮะเรื่องใหญ่จริงๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องของการสู้รบก็ลุยกันซีเรียเข้าไปอย่าฟังเลยพวกนี้ครับไม่อยากจะให้ฟังนะก็น่าจะมีแค่นี้ก็ยังต่อเนื่องกันพอสมควรเมื่อวานนี้คงได้ยินจากคุณสุทธิชัยได้วิเคราะห์ผ่านผมก็เลยนำมาแจ้งเพื่อทราบก็ยังอยู่ในวาระนั้นอยู่นะครับของคุณทงคุณทำบาปไปใช่ไหมล่ะเมื่อมารู้แค่นี้วันนี้นะฮะเดี๋ยวโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะฮะท่านที่ดีไม่ดีจะพูดผ่านจอดีไหมเนี่ยยังไม่พูดน่าจะดีกว่าเอาก็ง้างไว้อย่างเงี้ยไม่ลั่นสักทีนึงกระสุนคนที่จ้องฟังอยู่ก็แต่นอนหลับไม่ได้ลุงจะพูดเรื่องอะไรโอ้ยเนี่ยแบบนี้เวลาลุงพูดอะไรด่างข้างเอาไว้โอ้ยเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เอาให้หมดเอาให้ถึงกึนเอาแบบพลิกแผ่นดินไปเลยยกลุงประมาณนั้นนะครับเอาเราไปฟังคร่าวๆก็ได้นะครับ ฟังให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับผมใช้คำนี้เลยผมอยากจะทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้กับนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเดียวนะครับเพราะเวลาเนี้ยใครจะขันอาสาสมมติว่าจะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียเงี้ย okay. อยากจะให้มีคนมารับงานตัวเนี้ยไปทำเพราะลำพังผมติดต่อเองหรือบุคคลที่ทำงานอยู่เวลาเนี้ยก็ต้องบอกตามตรงๆเลยครับมือยังไม่ถึงครับมือยังไม่ถึงเมื่อมือยังไม่ถึงแล้วก็อยากจะได้ใครก็ตามเมื่อวานนี้มีใครส่งคลิปเอามาให้เนี่ยโอ้โหมาดูมันร้อนแรงมันผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นอย่าลืมออสเตรเลียเนี่ยมันยิ่งใหญ่เท่ากับหนึ่งทวีปนะครับพื้นที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยแต่ก่อนนี่เรียกว่าทวีปนะทวีปออสเตรเลียเดียวครับตอนนี้เป็นประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยิ่งใหญ่แล้วพื้นที่ตรงนั้นทำได้หลายอย่างทะเลทรายก็มีโอ้โหพายุทรายเวลาเขามีกิจกรรมจะเป็นรถแข่งม้าไม่รู้แข่งได้วัตถุพืชตรงนี้โอ้ยิ่งแข่งม้าได้ฝุ่นตลบอบอวลเลยครับเนี่ยลักษณะนี้แหละครับถ้าฝนตกมาทีเดียวเงี้ยใช่ไหมฝนก็จะไม่มีแล้วมันเป็นเมืองหนึ่งกลางทะเลทรายของออสเตรเลียนะครับลุงเห็นคลิปปุ๊บก็เลยถ้าหาว่าไปตั้งแคมป์ที่นั่นเห็นไหมก็มีผู้คนอยู่เยอะแยะไปตั้งแคมป์ที่นั่นมันก็ไม่ที่อยู่ที่พักอาหารใช่ไหมฮะมันก็เพียบพร้อมใครน้องจะมาแฮนเดิลตรงนี้งานจะได้ให้ครับลองนะครับใครคิดว่า
พอจะมีแนวทางนี้ออกไปไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอความสามารถส่วนตัวแล้วจะบอกเอาเองติดต่อนู่นนี่นั่นนะเพราะพอเวลาถ้ารับงานแล้วมันต้องทำงานน่ะไอ้ลุงนี่เป็นคนที่ยิ่งถ้าพูดแล้วนะถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ลุงก็เฉยเหมือนกันนะใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะแค่คอนแทคก็แปลว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษต้องเก่งนะต้องเก่งก็สามารถใช้งานได้ตลอดทางฝั่งหน้าจอก็ต้องทำให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันถึงจะเร็วยุติจะไวไม่ใช่เก่งหน้าเก่งภาษาอังกฤษแต่ไปยืมมือคนอื่นเข้ามาทำอีกเนี่ยอย่างนี้มันช้าใช่ไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยก็อยากจะได้นะครับจะบอกการติดต่อเชื่อมโยงอะไรให้ไอ้ลุงก็เป็นไงว่าเออมาดูรายงานเออชั่วโมงนี้ปรับถึงไหนแล้วเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอยู่ห่างกันมันก็ไม่ไหวเดินเข้าหนอถึงกันก็อยู่ในอาคารหลังเดียวที่บ้านหลังเดียวกันประมาณนั้นคนไหนเนาะอยากจะทำเร็วๆนะครับเพราะว่าผมจะตั้งอย่างนี้เลยนะให้ดูออสเตรเลียก็คือออสเตรเลียอย่างเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศอื่นนะครับเพราะเรื่องของความร้อนความแห้งแล้งเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกทวีปอเมริกาเหนือก็อีกคนหนึ่งใช่ไหมครับอเมริกาใต้ก็อีกคนหนึ่งนี่ออกไหมครับมันมีปัญหาทั้งหมดเวลาเนี่ยไอหิมะประเทศที่เขาเจอหิมะจะเป็นยุโรปอะไรก็ได้อังกฤษนะอังกฤษก็คือเอกเทศอยู่แล้วตอนนี้นะครับอังกฤษก็เอกเทศเพราะว่าเขาออกจากยูโรเข้าไปแล้วนะครับนั้นต่อมาก็ต้องเป็นเรื่องราวของสหภาพยุโรปเห็นไหมคนละคนแล้วเรื่องสลายเมฆยุทธิมาเนี่ยมันก็โอแล้วนะเห็นไหมนะแล้วก็เรื่องของสลายพายุอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ต้องแต่ละประเทศเหมือนกันก็ต้องแต่ละคนด้วยไม่ให้ปนกันในแต่ละประเทศดูเรื่องโครงงานมันจะใหญ่ประเทศไหนประเทศนั้นผมมีความคิดแม้กระทั่งต้องใช้นะถ้าเริ่มต้นได้นะคล้ายๆมันถึงจุดหนึ่งสมัยปีที่หนึ่งมันเริ่มต้นมันฟอร์มงานได้ใช่ไหมโอเคลงพื้นที่ได้ปีที่2เนี่ยคุมปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศเลยให้เลยทั้งทวีปเลยต้องการตรงไหนน้ำฝนนี่รู้นะประมาณนั้นเลยนี่คือการที่จะช่วยโลกเพราะลำพังลุงคนเดียวมันไม่ไหวนะบุคลากรที่มีอยู่ก็มือไม่ถึงอย่างนี้ดีกว่าพูดตรงๆนะถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นหลักให้ถ้าหากว่าญี่ปุ่นก็ต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมจีนก็ต้องเก่งภาษาจีนนะครับใช่นะไม่รู้ประเทศไหนก็ต้องเก่งภาษาของประเทศนั้นอาหรับก็ต้องเก่งภาษาอาหรับอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมครับมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะเร็วฮะมันช้ากว่านี้ไม่ได้เข้าใจไหมครับช้ากว่านี้โลกไปต่อไม่ได้จริงๆนะเออใครเนาะจะเป็นคนคนนั้น
เดิมทีเดียวเนี่ยผมคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้องมีอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไปเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ถ้าจะให้เลือกนะวันนู้นนะผมเลือกหญิงเพราะอะไรเพราะหญิงเนี่ยเขามีคนเวลาติดต่อไปนู่นเนี่ยมันจะความอ่อนโยนอ่อนอันนี้ของเขาเนี่ยเขาจะอะไรไม่รู้นะบุคลิกภาพหญิงผมว่าจะเข้าถึงเป้าหมายได้สมูทกว่าอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เจอต่อมาก็ลดตัวนี้ฮะลดอายุลงไปหญิงก็ได้ชายก็ได้ก็มาเลือกเพศชายก็ไม่ได้ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็ไม่ได้ตัวหญิงใจก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเลือกยากจังก็เลยต้องเอาหญิงก็หญิงวะก็ไม่ได้อีกอายุอะไรมันเป็นอย่างเงี้ยมาถึงวันนี้รุ่นไหนก็ได้วะเห็นไหมมันเลือกมาเยอะแล้วนะขอให้มีความเก่งกาจสามารถเรื่องของภาษาของแต่ละชาติเห็นไหม ถ้าเป็นออสเตรเลียใช่ไหมล่ะเคยศึกษาเรียนรู้ทางออสเตรเลียอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ยังได้อีกอย่างหนึ่งสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียเขาเคยศึกษาที่นั่นนะรู้จักครูบาอาจารย์นะก็จะไปร่วมกับการศึกษาของเขาเองใช่ไหมครับการศึกษาก็โคกับรัฐบาลของเขาไปใช่ไหมเราก็เพียงแค่สองมือเปล่าอย่างเงี้ยมองออกไหมครับลองมาทำงานใหญ่กันนะครับท่านใดที่คิดว่าตอนนี้อายุไม่เกี่ยงแล้วครับนะแล้วไม่เกี่ยงขอให้มีแต่ทั้งหมดก็ต้องมารู้จักลุงออกให้อย่างน้อยสุดต้องมาจักรู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยตั้ง80-90%นะครับแปลว่ามันต้องมีการถ่ายทอดให้องค์ความรู้พอเวลามีองค์ความรู้เต็มเปี่ยมแล้วมั่นใจแล้วก็ไปต่อใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะจับเสือใส่ถังในที่ว่ารู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่องค์ความรู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้เลยมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันจะเจอคำถามกลับไม่ใช่หรอกถามไปแล้วเจอคำถามกลับถามคำกลับมันก็ไม่ยากทุกวันนี้นะถ้าหากว่าอยู่กำลังดิวอยู่ใช่ไหมเครื่องมือตัวนี้มันใช้ได้เลยอยู่ไหนก็ได้พูดผ่านจอได้เลยเนี่ยคือความที่มันง่ายใช่ไหมครับเวลาติดขัดเรื่องของการเจรจาในนาทีนั้นวินาทีนั้นมันจะง่ายตรงนี้นี่คือการสื่อสารเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากแม้ว่าลุงจะอยู่จุดไหนก็สามารถที่จะคอนแทคได้ทันทีทันใดนะครับนี่คือเครื่องมือก็ช่วยได้เยอะแยะเลยนะฝากเอาไว้ต้องหาทางช่วยกันให้เร็วนะฮะเพราะว่าช้ากว่านี้ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่ากว่าถั่วจะสุกนะมันจะไหม้หมดเกลี้ยงเมื่อเราเริ่มมีความสามารถต้องทำลุงมองข้ามประเทศตัวเองหรือยังไม่ได้ข้ามหรอกครับเสนอเหมือนกันนั่นนะครับไม่ได้ข้ามนะจะบอกไม่ทราบนะเพราะว่ามันจำเป็นแล้วล่ะครับตรงนี้แม้กระทั่ง PM 2.5 เนี่ยครับPM 2.5 เนี่ยนะก็เสนอ
ตอนนี้ยังคิดอยู่ในลักษณะที่เจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยจะเอามาอยู่รวมกันในรูปแบบที่ใช้สนามฟุตบอลผมเคยพูดนะครับว่าใครจำภาษาลุงได้นะครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันผมเคยพูดทิ้งไว้นะเคยพูดทิ้งไว้จริงๆด้วยตรงนี้ใช้สนามฟุตบอลรักษากันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไวรัสโคโรนาเนี่ยมันน่าจะโอมากกว่าสิ่งเหล่านี้นานๆๆต้องช่วยกันแล้วครับอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนทางการจะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ว่าได้กันลุงคิดอยู่แค่นี้จิถ้าก็จะให้เอาก็ขอน้อมรับด้วยความเต็มใจไม่ให้ก็ยินดีที่จะให้ฟรีแค่นั้นแหละใช่ไหมเพราะถ้าไม่ช่วยกันในรูปแบบนี้มันไม่ได้ใช่นะฮะดูสิความคิดของลุงจะขนาดไหนยืนยันคำเดิมว่าต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันครับ พลังงานตรงนี้แหละครับพลังงานที่ท่านได้เห็นกันทุกๆแสงตัวเดียวเนี่ยอธิบายเรื่องแสงง่ายอย่างไรชาวอเมนแสงสว่างคือพระเจ้าเห็นไหมครับน่าจะตายไปไม่ได้ยังพระเจ้าคือแสงสว่างพระพุทธเจ้าสุดแสงทีนี้ enlighten ไงแต่ลุงใช้คำพูดว่า the end of light ไปใช้ enlightenment ไม่ได้ครับของสูงไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับนี่เป็นต้นเห็นไหมฮะมันจะมาถึงตรงนี้มันอธิบายเชื่อมโยงได้หมดแล้วเวลาอะไรก็ได้อะไรก็ตามพอไหวไหมครับใครก็ตามที่พอที่จะเก็ตไอเดียของลุงนำมาทำกันในรูปแบบมันขึ้นมาเป็นอเจนดาสนอก่อนประมาณสัก5ข้อ10ข้ออเจนดาไม่มีอะไรมากห้าข้อไม่ให้เกินมากข้อมันยิ่งยุ่งเหลือสามข้อยิ่งดีมันเทนด้าใช่ไหมครับแล้วนำเสนอมันต้องมากเราหวังผลสำลีเป็นหลักหวังเอาการกระทำเป็นหลักโดยมีเงื่อนไขของเวลากำกับจบเรื่องอย่างเงี้ยต้องช่วยแล้วครับไม่ช่วยไม่ได้แล้วครับสรุปด้วยความว่าเมื่อกี้นี่สรุปก็ว่าเรื่องเงินกับรวยนะครับทำอะไรทุกอย่างนั่นเองครับสำหรับคนที่ก็มีเนาะเราก็ไม่มีสักอย่างมีแต่กระปั้นกับหัวใจก็ต้องหาผู้ที่มีความสามารถเอาความสามารถมาช่วยกันครับลุงน่ะมันมีอยู่แล้วล่ะเรื่องความสามารถในการทำเพราะลุงอยู่สรุปไว้อย่างเดียวว่าทฤษฎีทุกทฤษฎีมาจากการปฏิบัติทั้งสิ้นนะครับการปฏิบัติหรือว่าการกระทำมันเกิดก่อนทฤษฎีการกระทำมันเกิดมาจากมันมาเกิดมาก่อนคำว่ากฎกฎนั่นกฎนี่แต่กฎไหนๆก็สุดแท้แต่ทฤษฎีไหนๆก็ตามทีมันมาจากการกระทำเสียก่อนเพราะนั้นการกระทำจึงมีบทบาทสูงกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดครับการกระทำนะเมื่อเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วมันจะหนีไปไหนดีไม่ต้องไปทฤษฎีแล้วครับเอาผลสัมฤทธิ์เป็นหลักเลยเอาความต้องการต้องการไหมน้ำฝนประเทศนู้นประเทศนี้ต้องการไหมหิมะมันตกทีสองเม็ดนะโยมเอาเปล่าป้องกันไม่ปีหน้าสิทำนองเนี้ยใช่ไหมล่ะต้องการไหมล่ะไม่ให้พายุมันลุยแหลกจะเป็นเฮอร์รี่เคนหรือว่าไต้ฝุ่นหรือทอร์นาโดก็ได้ทั้งนั้นแหละหรือแม้แต่พายุทะเลทรายพายุทรายอย่างนี้เป็นต้น
นะฝากเอาไว้กรุณาพบนะน้อมเอาไว้กรุณาคิดโปรดเอาไว้พิจารณาดีๆสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านแหละใครมีลูกหลานแล้วก็ต้องซิบมาตอนนี้ไม่เลือกแล้วหญิงก็ได้ชายก็ได้ครับอายุขนาดไหนก็ไม่เกี่ยงขอมีสิ่งเดียวต้องอะไรล่ะมีพื้นฐานเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเพราะว่าจะเดินแนวธรรมชาติศาสตร์ของธรรมชาติเดี๋ยวไปในต่อลุงก็หมดพ้นมันมีอะไรให้ฟังอยู่นิดนึงมีอะไรให้ฟังอยู่นิดนึงไม่มีดีกว่าแบบนี้โอ้โหนี่ก็ดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันโอ้ยเอาสักหน่อยนะหนาวถล่มเกาหลีใต้เงี้ยเอาสักหน่อยนะเพราะว่ามันอะไรกันนักกันหนาสักหน่อยนึงครับผมป้ายเอาแล้วกันไม่มาอัพโหลดนำวิดีโอนี้ผู้อัพโหลดนำวิดีโอนี้ออกแล้วจ้ะก็คงจะคือต้นเรื่องที่เขาเผยแพร่นะมันคงจะเป็นคำการที่ทำให้ผู้คนกระต่ายตื่นตูมเขาก็เลยลบออกจากต้นทางซะส่งคลิปมาให้เนาะเปิดดูก็ไม่มีตามนั้นก็แปลว่าโอเคคือข่าวพวกนี้บางทีเห็นเนี่ยมันตกใจอะเรื่องความตกใจเนี่ยมันก็คือความอ่อนแอทำไมไวรัสโคโรนาถึงคืบคลานจังมันมีความอ่อนแอทางด้านความคิดครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดในภาษาลุงนะครับความคิดของทางด้านฝั่งผู้บริหารบ้านเมืองเห็นไหมความคิดด้านของผู้ที่ค้นคว้าวิจัยทดลองง่ายๆคือบุคลากรทางด้านการแพทย์ตั้งแต่ต้นแถวถึงหางแถวความคิดของผมเสร็จแล้วความคิดที่ว่านั้นก็หลั่งไหลเข้าสู่ประชาชนนี่นะครับก็คิดตามไปทั้งหมดความคิดมันเริ่มต้นจากความกลัวความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจลุงก็แค่พูดจังมันมีความเข้าใจอย่างเดียวครับที่จะหยุดความกลัวหรือเอาชนะความกลัวได้มีความเข้าใจอย่างเดียวมันความเข้าใจจึงเป็นหลักสำคัญลุงก็ให้ความสำคัญจังเรื่องความเข้าใจนะอะไรก็ตามถ้าเข้าใจกันแล้วมันง่ายครับไม่ yes or no yes หรือ no ถ้า no ก็จบไม่ต้องไปต่อหันหลังให้กันเดินจากกันไม่ต้องทะเลาะกันทุกเรื่องเราว่า no ถ้า yes ก็ต่อโดยมีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขแค่นั้นเองมีเงื่อนไขไปกันได้ไหมไปกันได้ก็ไปต่อก็โอเคไม่มีเงื่อนไขก็โอเคเลยเนี่ยมันไวเลยคนยุคใหม่จะเป็นอย่างนี้บอกให้ทราบยืดหยัดอึดอัดขอให้จริงใจจริงใจจริงจังนะเนี่ยขอเท่านั้นขอความอะไรบอกว่าซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝงไม่มีซ่อนเร้นอย่างเงี้ยไม่มีคำว่าหลอกหลอกลวงโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงประมาณนั้นนะครับเพราะหลอกลวงเนี่ยมันไม่ไหวโกหกเพื่อให้งานมันต่อหรืออะไรก็สุดแต่มันเป็นกฎสโลบายเล็กๆน้อยๆคำว่าโกหกแต่คำว่าหลอกลวงต้องไม่มีเด็ดขาดเนี่ย
เช่นหลอกใช้งานประมาณนั้นครับอันนี้ต้องไม่มีเด็ดขาด ทำนองนี้นะครับถ้าว่าเป็นลักษณะรู้ทีหลังช้ำใจเหมือนกันนะก็ฝากเอาไว้หลักการมีแค่ง่ายๆในการที่จะทำให้พวกที่มันจะต้องเดินต่อมันต้องสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาในการทำงานด้วยกันแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีปิดบังไม่มีปิดบังเนี่ยถ้ามีปิดบังนู่นนี่นั่นมันก็ไปต่อไม่ได้กักไม่กักไม่เก็บอะไรทำนองนั้นไม่เก็บไม่กักต้องคิดให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้แล้วก็จะทำอะไรมันก็สบายทุกคนทุกท่านไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาระแวงกันละกันประเภทนี้นะก็ฟังกันทั่วไปมันก็น่ามันร้อนจริงๆครับน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายกันเห็นชัดๆโอ้จะไปได้กี่ปีทำไมนะต้องช่วยกันเร็วๆช่วยทางตรงทางอ้อมไปแล้วนะก็ต้องทำกันได้แค่ไหนก็แค่นั้นคำนองนี้ครับเอาล่ะกลับมาถึงที่ลุงบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราครับฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่าจะเล่าให้ฟังค่อนข้างจะละเอียดกว่าทุกครั้งก็แล้วกันสำหรับคนที่เคยฟังเนาะ